ปักธงไว้เลยคือวันศุกร์นี้นะครับรายการตั้งวงเล่าเราก็จะไลฟ์ด้วยนะครับคือ2ทุ่มตรง pce นะครับทั้งคอทั้ง headline นะครับ yoy mom 4ตัวรวดเลยนะครับคาดการก็เหมือนเดิมแหละนะฮะเงินเฟอ้อลดลงหน่อยหนึ่งนะแต่ตัวตัวคอตัวคอที่เป็น mom เนี่ยก็อาจจะมีคาดการเพิ่มขึ้นก็คือคาดการตาม cpi ทุกอย่างเลยเประกาศตอน2ทุ่มครึ่งไลฟ์ก่นตั้งแต่2ทุ่มนะงั้นวันศุกร์พลาดไม่ได้นะเพื่อน ก็อาจจะเป็นอีกทิกเกอร์นึงหรือเปล่าที่จะ drive นะครับส่วนตัวก็เคยบอกไปไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วนะฮะว่าไม่ไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะไม่น่าจะมีอะไรมากมายเพราะว่ามันก็ประกาศ c b i มาแล้วและอย่างหนึ่งก็มีตัวเลขที่น่าสนใจตอนประมาณ4ี่ทุ่มของวันนั้นด้วยนะก็คือ home sale เนี่ยไปดูตัวเลขบ้านหน่อยสิคาดการก็ว่าสูงขึ้น นะวันนั้นผมเคยหยิบบทวิเคราะห์ของ y ย h o ูไฟ n น n c e มาให้ฟังแล้วนะครับว่าถ้าดอกเบีย้ยยังดอกเบีย้ย mortgage ดอกเบีย้ยกู้บ้านของอเมริกาอยู่ที่ประมาณ6%แบบนี้ถึงแม้จะสูงนะแต่ตลาดรับไดเบ้เขาบอกว่าเขาบอกไว้เลยนะว่าถ้ายังเห็นประคองไว้ที่6กหกซักหกซัมติงเนี่ย6.5อะไรเงี้ยแรงซื้อจะมากกว่าแรงขายอยู่ดีนะสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาบ้านจะกลับมาขึ้นนะจะกลับมาขึ้นถ้าดอกเบีย้ยยังคงอยู่ประมาณนี้นะครับ ซึ่งต้องไปถามกุญเชโรมนะว่าผ่าแบบนี้ชอบไหมนะให้ราคาบ้านมันขึ้นนะหรือว่าเขาต้องจัดดอกเบีย้ยมอ g เกจอัดขึ้นไปอีกนะก็คือต้องไปทําตัวไอตัว10ปีตัวบอลยูสิ0ปีดันขึ้นไปถ้าดันยอบอลยูสิ0ปีขึ้นไปก็ไปกระทบมอ g เกจแน่นอนนะแต่ว่าก็เป็นห่วง r e c e ชช i o n นะเนาะเศรษฐกิจกมันซับซ้อนเกินกว่าจะาพูดต่อได้นะภายในวันเดียวปวดหัวนะ มันหน้าที่ของคุณเจโรมไม่ใช่หน้าที่เราอ <ave USC> <Brothers> ตามนั้นละกันเดี convention. ๋ยวเราไปวิเคราะห์กันรัวๆวันวันศุกร์นะฮะปักธงไว้เลยนะเพื่อนๆวันนี้เรามาดูตัว FOMC minute เหมือนกันนะแมลืมลืมชื่อคุณคนนี้เนี่ยรู้สึกผิดจังเลยวินเจมบูลาดนะฮะก็มาแล้วนะครับก่อนที่จะประกาศ FOMC minute เนี่ยแกก็ไปพูดนะแกออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเลยบอกว่าเฮ้ยผมเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยหรอกยีห้หรอกคราวที่แล้วผมอ่ะ ผมว่าอยากให้50นะทุกคนก็บอกวิอะไรวะ50แต่ว่าก็ประกาศมา25นี่แต่ผมว่าอยากให้50 <laughs> ผมว่า50ามันดีกว่ามันน่าจะแก้ไขเงินเฟ้อได้กว่าเงินเฟ้อยังสูงอยู่เลยมันควรจะต้อง50นะฮะอ่ะเอาไม่เป็นไรเราก็ไปดูรายงานเมื่อคือนคงไม่ได้อ่านให้ฟังทั้งหมดแต่ว่าเราจะดูแล้วกันสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคือนก็คือน,นี่เลยฮะประโยคนี้อ่านให้ฟังเอ uh, participants note that inflation data receive over the past three months show a welcome reductions in monthly piece of price ừ, น่าสนใจไหมหมายความว่า participant ในที่นี้ก็คือคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในวันนั้นเนี่ยเล็งเห็นมองเห็นว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันเริ่มลดลงในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะฮะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอตัวรายเดือนเนี่ยมันเริ่มลดลงในช่วงที่ผ่านมาอันนี้ก็ย้อนหลังไปตอน FOMC ที่แล้วนะเรงเห็นว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็มี substantially more evidence ก็คือมีหลักฐานเพียงพอที่จะบ่งบอก uh, across the border the range of pieces would be required to be confident that the inflation was on sustained downward part งั้นพวกเราก็เลยค่อนข้างนะหลักฐานมันค่อนข้างจะ ให้ความมั่นใจกับเราได้ว่าเงินเฟอ้อน่าจะลงน่าจะอยู่ในช่วงขาลงแล้วนะดาวเอทพาดอันนี้คือข้อความที่ก๊อปมาจากในรีพอร์ตเลยนะมินิเซตนะอันนี้คือประชุมกันในที่ประชุมเลยอันนี้คือที่เขาพิมพ์มาเป็นวาระ,ะเขาได้รายงานการประชุมนะฮะมีต่อฮะสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ในเนี้ยมองเห็นว่าอันนี้อยู่นี้ consequently นะเฟดถึง approve 25 b a s i s point เล่งเห็นว่าเงินเฟอ้อยังสูงเขาบอกว่าเงินเฟอ้อเนี่ยยังสูงอยู่เลยนะฮะแล้วก็ยังต้องแก้เงินเฟอ้อดังนั้นก็เลยอนุมัติที่25 b a s i ห p o เบสิสพอยต์เป็นการแก้เงินเฟอ้อไปนะครับเหตุผลเพียงเพราะว่าตลาดยังคิดว่ามันน่าจะเป็นขาลงอยู่นะฮะเรื่องของเดต้าต่างต่างเนี่ยตัวตัวอินเฟชันน่าจะเป็นขาลงนะพอมันเป็นขาลงเนี่ยก็ขึ้น25ก็พอ,อประมาณเนี้ยนะเหตุผลแต่อย่างไรก็ตามนี่มันมีการโน้ตอยู่ข้างล่างนี่ครับก็คือคุณเจมบูลาดด้วยหรือเปล่า ไป่ใพ่ด้วยหรือเปล่าใช่แน่นอนนะฮะ uh, a few members เขาใช้คว่า a few นะแสดงว่ามันไม่ใช่แค่คุณเจมบูลาดคนเดียวแสดงว่ามีสัก2-3ถึงคนนะถ้าแปลตามภาษาอังกฤษ a few ก็แปลว่าประมาณสัก2-3ถึงท่านในคณะกรรมการเห็นว่าควรจะขึ้น50 basis point หรือ half a point 50นะทเวนห้ 20, uh, Um, increase would slow even greater resolve to get inflation down นะครับก็มองว่าเฮ้ยการที่ไป Slow Down แบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้ inflation มันช้าหรือเปล่านะครับนี่หนึ่งในนั้นก็คือคุณเจมบูลาดนะครับคุณ s i e e n t จากเซนต์หลุยนะฮะแกก็มาสายฮอ,อกกิชอยู่แล้วนะมาจากไหนแต่ไรแกก็จะเป็นคนชอบขึ้นดอกเบี้ยม,มากกว่าชาวบ้านคนอื่นบอกยี่แกก็จะ50นะฮะ ซึ่งครั้งนี้ก็กม็มีเหตุผลอยู่นะแกก็ยังคิดว่ามันสูงนะครับแต่ว่าก็ก็มองเรื่องตัวเศรษฐกิจน้อยหน่อย The participants f a v o r i n g a 50 basis point increase note that uh, larger increase would uh, would more quickly being target range close to the level they believe would achieve s u b s t e n t ก็คือมองว่าถ้าขึ้นเป็น50 basis point เนี่ย มันน่าจะทำให้เราแก้ได้เร็วหรือเปล่านะฮะแล้วก็เชื่อว่าแก้เงินเฟอ้อได้ถูกจุดแล้วก็เร็วกว่าดีกว่าไปขึ้น25เบสิสพอยนะฮะประมาณนั้นแล้วก็ประกอบกับคุณเจมบูลาเนี่ยออกมากับพือสื่อนะให้ให้สัมภาษณ์กับ cnbc เอาก่อนหน้าที่จะมีการประกาศตัว fomc minute ซอีกนะออกมากระพือเรื่องของ50เบสิสพอยเยอะนะทำเล่นนะเรื่องพวกนี้เนี่ยมันมีผลนะถึงแม้มันการประชุมมันจะจบไปแล้วแต่การออกมากระพือสื่ออยู่คนเดียวแล้วก็คนอื่นไม่ได้ออกมาด้วยเนี่ย ดูเดิเซนติเมนต์เนี่ยเนี่ยเซนิเมนต์ตลาดเนี่ยก็ p r i c e in ตัว50 Basis Point เข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันโซเชียลมีเดียมีผลกับความคิดของนักลงทุนมากนะครับการทวิตอะไรแต่ละครั้งการให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งมีผลหมดนะครงั้นภาพยังเป็นประมาณนี้อยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับผมจะให้ดูประโยคสุดท้ายก่อนจะจากไปนะฮะบ,บอกเลยว่า r i s k of recession ก็อันนี้มีการบอกมาว่ามีเมมเบอร์บางคนเนี่ยเป็นห่วงเรื่องของ recession นะถ้าขึ้นดอกเบี้ยมากเกินไปเนี่ยจะไม่มี soft landing โน่นนี่นั่นกันไปก็ว่ากันไปแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือเมมเบอร์ส่วนใหญ่ครับในนี้บอกเอาไว้ว่าเมื่อลงมาที่25 basic point แล้วไม่ควรกลับไปที่50อีกอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนี่ no efforts no effort in the minutes to fact the possibility to step back to 50 basis point piece of h e i g h t โอ้โหชัดไหมชัดไหมคือก็มองไม่เห็นทางที่แบบ possibility คือความเป็นไปได้ที่จะกลับไปไม่มีความพยายามแล้วกัน no effort ไม่มีความพยายามที่จะแบบดันให้มันกลับไปที่50 basis point แต่คําว่าไม่มีความพยายามก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะกลับไปไม่ได้นะเพื่อนๆแต่ว่าเอาณวันนั้นณวันที่ประชุมวันนั้นคนส่วนใหญ่แล้วกันเรียกว่าคนส่วนใหญ่เห็นว่าพอลง25แล้วก็ไม่น่าจะต้องกลับไปที่5 0อีก ยีนะ่สิบห้าน่าจะเพียงพอในการแก้เงินเฟอ้อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็คุยกันแล้วนะเ a ต้าดริฟเวนฮะถ้าเดือนหน้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรไม่คาดฝันแล้วมันพุ่งขึ้นมาผมว่าเฟดก็พร้อมจะกลับไปที่50หรือ75ถ้ามันจะต้องไปนะครับวันนั้นคุณเฟดก็คุณเจอรมเพาก็พูดแล้วแต่ว่าอะณจุดนี้มองโลกในแง่ดี25แล้วก็ไม่น่าจะกลับไป50แล้วก็จะยาวๆไปนะครับขนาด f o m c Minute ออกมาพูดระบุชัดขนาดนี้แล้วนะครับตลาดเชื่อไหมไม่เชื่อฮ ดูเนี่ยแล้วไอ้นี่ก็เชื่อแหละแต่ว่ามันเชื่อแล้วมันก็มีบางคนเริ่มไม่เชื่อแล้วไงกระเถิบมาที่50%าสิบเอ็สิบพอยต์ทั้งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะยี่สิบสี่ยีนะ่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งน่าตกน่าตลกเหมือนกันน่าตกใจแล้วก็น่าขำนิดนึงนะตลกดเีเริ่มพูนแล้วตลาดไม่เชื่อตามละนะครับสำหรับตัวเฟดนะครับแล้วก็มีการแตกเสียงกันเอง